มีพี่น้องประชาชนข้างหน้าสภามาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยอย่างน้อยความเห็นที่อยู่ในสภาวันนี้รวมถึงความเห็นของพี่น้องประชาชนควรจะทําให้การประชุมที่น่าจะยังพอไม่ไ,ได้ที่จะทให้รายงานสมบูรณ์เป็นไปได้มากขึ้นผมอยากเห็นคือผมได้เห็นแล้วครับว่าเป็นความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลจริงๆที่จะผลักดันรายงานฉบับนี้ให้ผ่านแล้วถ้าเกิดมีความเห็นที่ไม่เห็นตรงกันอย่างนี้เนี่ยจริงๆผมเองก็ไม่อยากให้ไปถึงการลงปติแต่ไงผมขอทราบความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลหน่อยได้ไหมครับผมขอเสนอให้มีการนับประชุมครับ เสนอเลยนะครับนับองค์ประชุมท่านประธานครับใช่ครับท่านประธานครับขออนญาตหารือท่านประธานสัก,สกครู่เดียวครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัรรรษฎรที่เคารพกระผมอัธกรศิริรัตยากรสสจากจังหวัดเช,ชียงสาพักพลังประชารัฐต่อข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกท่านชุติพงศ์นะครับด้วยความเคารพจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนท่านประธานว่าวิบทั้งสองฝ่ายคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยว่าเราจะจบ การประชุมในวันนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วผมต้องเรียนว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสภาเราก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับรท่านประธานครับและผมเรียนว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยข้อคิดเห็นข้อติหรือแม้แต่ข้อชมของเพื่อนสมาชิกเนี่ยผมเชื่อว่าทางกรรมธิการหรือแม้แต่กระทั่งท่านประธานเองก็จะนําสิ่งความคิดเห็นของพวกเราที่ได้รับ จากประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมารวมเล่มอยู่ในรายงานด้วยเพื่อส่งให้รัฐบาลนะครับผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานร่วมกันมาปีหนึ่งมีรายงานที่พวกเราฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นชอบทั้งหมดแต่ถูกจัดทําขึ้นโดยเพื่อนสมาชิกจากพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ยินดีนี่คือการให้เกียรติของการให้เกียรติกันครับเราทราบดีว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยตั้งใจทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมา แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านชุติพงศ์ผมขออนุญาตเอ่ยนามน,นะครับถ้าท่านเล่นเกมแบบนี้เนี่ยพวกผมขอนับองค์ประชุมได้มากไหมครับถ้าทํากันแบบนี้ถ้ามติวิ์หรือข้อตกลงระหว่างวิบสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่ได้ข้อสรุปแบบนี้พวกผมฝ่ายรัฐบาลผมก็ไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นกับฝ่ายค้านนะครับขอบคุณคนระับ